ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับช่อง JJ รฟท.ตะลุยดักรถไฟทั่วไทยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟนครใจศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอของดีจอดอยู่ที่ชานชาลาที่3ของสถานีนครใจศรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับที่เห็นตรงหน้านี้นะครับนี่ก็คือรถจร3นะครับย่อมาจากรถเจียรางนะครับผมมีหน้าที่ในการซ่อมบำรุงรางรถไฟนะครับที่มีรอยแผลนะครับก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นการซ่อมบำรุงนะครับลบรอยแผลบนรางรถไฟนะครับให้มีความเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่ามีทั้งล้อยางแล้วก็ล้อเหล็กที่เป็นล้อรถไฟด้วยนะครับรถประเภทนี้นะครับสามารถวิ่งได้บนถนนแล้วก็บนรางรถไฟได้ด้วยนะครับทูอินวันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับจะพาชมรอบคันเลยนะครับนี่ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการเจียรางนะครับนี่นะครับมาเดินดูเลยนะครับสวยงามมากนะครับชอบมากชอบมากนี่ครับดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าของรถไฟนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหน้าเหมือนคล้ายๆรถบรรทุกนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับรถเจรางจร3นะครับก็จอดจุดที่สถานีรถไฟนครชัยศรีนะครับผมครับก็เป็นของดีของการรถไฟอีกอย่างเลยนะครับโอเคครับมาชมกันต่อนะครับตู้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็เป็นตู้บตย.นะครับหรือรถโบกี้บรรทุกตู้ใหญ่นะครับนะเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันในริ้วของตัวสินค้า701-702นะครับก็จะได้เห็นตู้แบบนี้นะครับพ่วงไปในริ้ว701-702ด้วยนะครับมาชมรถรอบคันนะครับนี่ครับขอบพ่วงนะครับระบบห้ามล้อนะครับก็เป็นระบบลมดูดนะครับลมดูดล้วนๆเลยนะครับนี่ครับตู้บตย.นะครับนี่ก็จะเป็นที่ห้ามล้อนะครับบตย.คันนี้นะครับหมายเลข30107นะครับมี2ตู้เลยนะครับคันนี้ก็ไม่รู้ใครมาพ่นสีไว้นะครับนี่นะครับไม่ได้ต่อท่อลมไว้นะครับแต่ว่าพ่วงอยู่ด้วยกันนะครับขอบพ่วงก็เป็นขอบพ่วงแบบอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับบตย.นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบตย.ตู้นี้หมายเลขอะไรนะครับอ
บตยคันนี้นะครับหมายเลข30218นะครับ30218นะครับนี่ครับใช้ลมดูดเช่นเดียวกันนะครับระบบเบรกนะครับนี่ก็เป็นรถไฟนะครับที่มาจอดอยู่ที่สถานีรถไฟนครชัยศรีนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ